โทษค่ะขอโทษก่อนสักครู่ค่ะนี่มีเสียงไหมคะมีเสียงหรือยังคะโอ้ขอโทษนะทำไมได้ยินหรือยังคะได้ยินหรือยังคะอ๋อเสียงมาแล้วค่ะอ๋อนี่ไงเสียงมาแล้วค่ะได้ยินหรือยังคะได้ยินเสียงหรือยังคะวันนี้ผู้อำนวยการวิไลจะพาแฟนเพจทุกท่านไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์นั้นทราบข่าวมาว่าพ่อแม่เสียชีวิตหมดป้าเลี้ยงนะคะป้าเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงกันรอดหรือไม่รถก็เก่าคนก็แก่ฉันรักเธอก็แล้วกันนะคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะเสียงมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อมาแล้วเสียงมาแล้วตอนนี้รถวิ่งอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแก่นะกว่าจะถึงบ้านลูกศิษย์กว่าจะกลับมาก็นู่นละตะวันตกดินพอดีไกลหน่อยนะคะไกลหน่อยประมาณสักไปกลับก็ประมาณสัก120กิโลเมตรค่ะ120กิโลเมตรได้ยินแล้วนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้แม่พออจะนั่งรถก็เก่าโอ้เต้ยแม่ร้อนร้อนมาก43องศาบอกว่าแฟนเพจไม่ได้ยินเสียงปิดแอร์ให้เบาลงอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้ขณะนี้ร้อน43องศานะคะก็พาแฟนเพจทุกท่านไปกับแม่พออว่าขณะที่ร้อนแล้วลูกศิษย์พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนป้าเป็นคนเลี้ยงดูอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้บ้างถึงร้านค้าต้องจอดเพื่อที่จะซื้อไข่สัก5แผงไปฝากป้าเขาในอันดับแรกแล้วเราก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรโอ้เหรอขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าแม่พอเอาไมค์ออกห่างปากหน่อยได้ยินแต่เสียงลมออกห่างแล้วค่ะออกห่างแล้วเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยก็เลยใช้ใกล้ๆตอนนี้ได้ยินแล้วนะคะตอนนี้ได้ยินแล้วนะคะเนี่ยห่างเลยค่ะห่างเลยค่ะนะคะห่างเลยค่ะขอบคุณมากพาไปเยี่ยมนักเรียนที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนถ้าคิดถึงใจเขาใจเราเนี่ยถ้าคิดถึงใจเขาใจเราเนี่ยนะน่าสะเทือนใจขนาดไหนที่เด็กไม่มีพ่อแม่เลยป้าจะต้องเป็นคนเลี้ยงดูเราไม่อยากให้ใครโชคร้ายในโลกใบนี้ไม่อยากให้ใครโชคร้ายนะอยากจะให้โชคดีหมดแต่แม่พ่ออจะเป็นคนที่นำความโชคดีไปสู่ครอบครัวนี้ได้หรือไม่ก็เราไปถึงแล้วเราก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูกันแม่พออนั้นมีแต่เรื่องจริงทั้งนั้นนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะบอกว่าติดไมค์ที่คอเสื้อเลยแม่พออจะได้ไม่ถือเนี่ยติดแล้วค่ะติดแล้วค่ะนะคะแล้วก็จับแน่นๆเลยกลัวมาในทางเล็กๆนะคะมาถนนเล็กๆตอนนี้ในหมู่บ้านพาไปเยี่ยมเอาเกรดมาดูสิครูเต้ยเอาเกรดมาให้แม่หน่อยดูหน่อยนะคะน้องคนนี้เขาชื่อปิยนันท์ราชชมพูนะห่างจากวิไลประมาณสัก60กิโลเมตรแม่พออกก็พาไปถึงสวนยางเลยทีเดียวตอนนี้ประสานกับป้าออกจากสวนยางมารอที่บ้านแล้วค่ะพาไปนั่งรถตู้รถก็เก่าคนก็แก่ฉันรักเธอ นะคะดีที่สุดได้ยินแล้วนะคะขอบคุณมากเนี่ยค่ะไม่อยากให้ใครโชคร้ายในชีวิตเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่แม่พออจะนำความโชคดีได้ไหมครู2คนนะคะครูช่างยนต์1คนเขาเรียนช่างยนต์ครูฝ่ายปกครอง1คนแม่ผอ1คนเลขา1คนวันนี้ใช้รถตู้ของวิทยาลัยเพื่อจะไปถึงสวนยางของเด็กเลยทีเดียว
ไปกับ120กิโลเลยนะคะไปกับ120กิโลแต่เราก็จะพาแฟนเพจทุกท่านไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะผ่านถ้ากลับกล้องได้เนี่ยจะกลับกล้องให้ดูเลยเดี๋ยวนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะนะคะกำลังเดินทางเลยทีเดียวกำลังเดินทางน้อยคนถือกล้องนะคะวางไว้ในรถตู้ขยับนิดหน่อยนี่ค่ะจากวิไลไปก็จะประมาณสัก60กิโลนะคะตอนนี้พาไปบ้านเด็กคนนั้นพ่อแม่ตายทั้งสองคนป้าเลี้ยงดูเป็นเรื่องที่หดหู่หัวใจแต่แม่ผอ.นั้นจะมีกำลังวังชาพอที่จะช่วยเหลือ เด็กคนนี้ได้หรือไม่สมุทรสาครร้อนมากค่ะแม่อู้ดูแลตัวเองนะคะอย่าอึบนะคะกินน้ำอย่าอึบนะคะดื่มน้ำห้ามอึบจีบบ่อยๆนะคะคุณสุรีรัตน์คุณจิรดาคะคุณจินตนาคะอย่าอึบนะคะจีบค่ะจีบบ่อยๆจีบบ่อยๆจีบบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะไม่เป็นฮีสโตรกค่ะร้อนมากๆเลยแล้วก็มีเด็กจะเป็นไข้กันค่ะคุณสุริรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะแม่ผอ.ขับรถปลอดภัยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเอ็มยุรินค่ะนะคะโก้แม่ผอ.สุดยอดครับกำลังไปค่ะนะคะกำลังไปเส้นทางก็เนี่ยค่ะ60กิโลตอนนี้รถก็เก่าคนก็แก่นะบอกขับได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าไม่มี 5G แล้วเนี่ยนะก็ขอต่อไปก็ขอเป็นคลิปตอนนี้กำลังเดินทางพ่อแม่เขาตายทั้งหมดแม่ผอ.ไม่สามารถที่จะนิ่งดูดายได้หรอกค่ะนะคะจะไปคุยกับคุณป้าว่าชีวิตเขาจะต่ออย่างไรเขาจบเขายังไม่จบปวช.นะคะกำลังจะจบว่าชีวิตต่อไปอย่างไรและแม่ผอ.จะสามารถนำความโชคดีให้เขาหรือไม่เนี่ยชีวิตปัญหามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะชีวิตปัญหานั้นมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวว่าสงกรานต์นะเห็นเด็กๆเล่นสงกรานต์แล้วนะคะในหมู่บ้านตามชนบทเด็กๆเล่นสงกรานต์แล้วค่ะนะคะขอบคุณมากเลยคุณสุรีรัตน์คะคุณเลิฟคิวเลิฟสุดยอดค่ะแม่ผอ.คะคุณศักดิ์มงคลนะคะคุณพะเยาเหรอคะพะเยาเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ผอ.เดินทาง60กิโลแต่ทีนี้ขับด้วยช้าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในหมู่บ้านชนบทค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไหนคุณเต้ยมีเด็กๆ เล่นสงกรานต์แล้วเหรอไหนน่าตื่นเต้นจังเลยโอ้มีเด็กๆ เล่นสงกรานต์แล้วค่ะดูร้านค้าใหญ่ๆหน่อยซื้อไข่สัก5แผงมีแค่นี้นี่เห็นไหมคะสาดน้ำกันแล้วค่ะนี่ชนบทร้อนร้อนนะร้อนมากเลยทีเดียวเห็นไหมคะข้างทางเห็นไหมคะเนี่ยพี่บอกว่าใส่โกมโกมอ่ะลายตาเนี่ยโอ้โหคือหาไม่เป็นเหรอคะเดี๋ยวนะจะเอาออกให้ไอ้ที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยพอใส่ไปแล้วหาไม่เจออยากจะใช้แอปกับเขาสักครั้งนึงเนี่ยแม่พอออกไม่น่าใช้เลยตอนนี้ขับได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหมู่บ้านคุณเต้ยอย่าลืมนะเห็นร้านค้าใหญ่ๆพอมีไข่สัก5แผงซื้อไปฝากปิยะนันท์ก่อนพอแก้ปัญหาได้ไข่5แผงก็กินได้หลายวันไม่มีพ่อแม่เลยน่าสงสารขนาดไหนชีวิตนี่คือชีวิตเดี๋ยวนะเอาแอปเคชั่นออกให้แอปมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะเนี่ยค่ะชนบทจริงๆนะคะดูไปด้วยกันเห็นไหมครับมีแต่ต้นมะม่วงอีสานค่ะแรงมากแรงมากเลยทีเดียวถ้า 5G หมดตรงไหนแล้วแม่ผอ.ขออนุญาตออกนะคะแล้วเราจะไปบ้านเด็กนักเรียนกันเลยตอนนี้ยังไม่ออกได้ยังคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะ
ไปดูชนบทอีสานทางไกลค่ะบ้านลูกศิษย์60กิโลเมตร60กิโลกันเลยทีเดียวปิยนันถามพ่อทำไมแม่ป้าเลี้ยงก็ต้องไปถามว่าปิยนันนะพ่อแม่มีสมบัติอะไรไว้ให้ไหมกับน้องสองคนนะคะชีวิตอะไรมันจะคลอนแคลนขาดแคลนยากลำบากขนาดนั้นแล้วต่อไปถามครูประจำชั้นแล้วขณะที่เข้ามาเรียนเขาเหม่อลอยตลอดแม่พ่อก็ไม่สามารถที่จะดูแล1,300กว่าคนได้ทุกคนก็ตอบตามนั้นนะนอกจากที่ฟ้ามือลงไปเองบ้างครูประจำชั้นเอามาส่งบ้างครูฝ่ายปกครองเอามาส่งบ้างก็ดูเรื่องของพ่อเลี้ยงจะข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซะมากกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นผู้ชายก็คิดว่าเขาแกร่งแต่แกร่งเองไม่ได้แม่พ่อก็จะเป็นที่จะต้องออกไปค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยคุณพาคุณพาใช่ไหมอยากบอกว่าอยากช่วยแม่พ่อออกค่าน้ำมันจังเลยไปกับก็120กิโลเปิดเทอมแล้วทักแชทมานะคะเป็นทุนการศึกษาแม่พ่อให้แจกเองเลยแจกให้เห็นเลยนะคะก็หลายคนเลยโอ้จังหวัดพิจิตรร้อนมากเหรอคะคุณปวินนุชที่จังหวัดพิจิตรร้อนมากใช่ไหมคะกินข้าวกันเด้อตอนนี้คุณครูหิวข้าวนะคะกำลังออกมาตามชนบทว่าจะพอมีร้านข้าวไหมใช่รถจ่ายมาแล้วหรอคุณป้าแบรนด์เนมค่ะได้ค่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวคุณป้าคะคุณป้าแบรนด์เนมนะคะเดี๋ยวช่วยเป็นทุนการศึกษาค่ะแม่พ่อโอวันนี้พอยังมีเงิน500เติมน้ำมันไปพบเด็กทุกคนน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยทำไมให้กำลังใจกันน่ารักอย่างนี้มีนบุรีร้อนสุดๆจิมมี่จิบน้ำบ่อยๆนะคะลูกจิบน้ำบ่อยๆนะคะอย่าอึบนะคะอึบฉี่ออกเนี่ยน้ำในร่างกายเราจะออกไปด้วยเพราะว่าแม่พ่ออยู่คุณปวีนุชหนูสอนเด็กอนุบาล2ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะคุณกัลยาณีแม่พ่อไปไหนคะไปดูเด็กพ่อแม่ตายหมดอยู่กับป้าตอบเยี่ยมมากพ่อแม่ตายหมดไม่ว่าไม่รู้ว่าความโชคดีของแม่พ่อจะถึงหรือไม่นะคะแม่พ่อจะนำความโชคดีไปถึงหรือไม่ทีนี้คุณครูหิวข้าวเรากำลังจะไปหาข้าวกินกันนะคะโอ้ยสักรินค่ะสักรินคุณหนูพาบอกว่าลืมลูกผู้ชายตัวจริงของแม่พ่อยังสักรินค่ะแม้จะจบไปแล้วก็ยังรักอยู่นะก็เป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษคุณจิมมี่บอกว่าค่ะแม่พ่อขอบคุณมากค่ะต้องจิบน้ำบ่อยๆวันนี้ร้อน45องศานะคะตอนนี้ถึงร้านค้าแม่พ่อให้ไปซื้อไข่สัก5แผงเอาคุณเต้ยออกก่อนออกก่อนแม่หน่อยเดี๋ยวกลับวิไลแล้วแม่จะคืนตังค์ให้นะคะดีมั้ยครับกรุงเทพร้อนนะครับดูแลคุณวุฒิชัยคะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะมีเด็กคนนึงของแม่พ่อออกมาดิเป็นสโตรกเป็นฮิสโตรกนะคะโอ้โหเป็นอาทิตย์ค่อยกลับมาได้คุณออนอนงค์ค่ะเดินทางปลอดภัยครับนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากตอนนี้รถกำลังจอดเพื่อที่จะซื้อไข่5แผงไปเยี่ยมเด็กนักเรียนไข่5แผงอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาประหยัดนะประหยัดทั้งครอบครัวกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือนคุรินค่ะสวัสดียาวิระค่ะคุณชันชัยค่ะบอบูมค่ะนะคะมีสามแผงก็ต้องสามแผงถ้าหมู่บ้านมีไข่สามแผงได้สามแผงนี่มันผู้เค็มไหมคุณเต้ยนะคะมันผู้เค็มก็เป็นอาหารอันโอชาเหมือนกันมันผู้เค็มส่งเครื่องใหญ่นะคุณป้าแบรนด์เนม USA ดูแลค่ะเขาขาดมันเขาขาดโอกาสเราที่มีโอกาสมากกว่าเขาคุณป้าแบรนด์เนมจากอเมริกาค่ะเราก็อย่าทิ้งเขาเลย
ขณะที่ลูกศิษย์น้ำตาเต็งสองตาแล้วมันจะล้นจากหัวใจขนาดไหนที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ FC ค่ะใครนะ FC สวัสดีค่ะท่านผอ.เดินทางปลอดภัยนะคะพิษณุโลกก็ร้อนมากร้อนจริงๆค่ะดูแลตัวเองนะคะจิบน้ำบ่อยๆค่ะคุณจริยานะคะสวัสดีค่ะแม่ผอ.กำลังจะเดินทางไปบ้านลูกศิษย์ห่างจากวิไลห่างจากโรงเรียน60กิโลแล้วก็มาตามชนบทเนี่ยนะคะตามถนนตามชนบทไปตลอดโอ้คุณป้าบอกว่าตามตลอดเลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะไปถึงสวนยางเลยค่ะวันนี้น่าจะกลับค่ำๆค่ะคุณจันทิพย์ค่ะคุณณัฐนันท์ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าโอ้คุณจันอะไรนะคะคุณจนิจาค่ะให้หัวใจมา50ดวงเลยขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภัยจันทิพย์บอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะเดินทางกำลังเดินทางไปบ้านลูกศิษย์พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนกำลังจะไปคุยกับคุณป้าว่าไหวไหมไหวไหมแม้ว่าน้ำตาจะเต็มทั้งสองตาเราไม่สามารถซับน้ำตาได้เพราะไม่ใช่ชีวิตประจำวันแต่เราสามารถที่จะเติมพลังเข้าไปในหัวใจที่กล้าแกร่งได้ค่ะคุณจันทิพย์คะขอบคุณมากแม่ผอ.ออกไปดูเด็กๆค่ะนะคะห่างจากโรงเรียน60กิโลไปกับ120กิโลทีนี้รถก็เก่าคนก็แก่ขับได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันจะถึงไหนคะติดตามผอ.ตลอดพิษณุโลกค่ะคุณมุนเนื่องเขาวันนี้ร้อนมากๆเมื่อวานนี้อุดร47องศานะคะต้องจิบน้ำบ่อยๆอย่าอึกนะคะอึกแล้วฉี่ออกนี่อันตรายที่สุดเลยคุณนิลวรรณค่ะผมสร้อยค่ะนะคะคุณแพงค่ะคุณแพงนะคะมัมกำลังรับชมค่ะแม่ผอ.กำลังออกไปทีนี้กดไปแล้วมันไปโดนไอ้ตัวระยิบระยับแล้วออกไม่เป็นนะคะอ๋อคุณพงศธรบอกว่าพอดีแบบนี้นะส่งรูปมาให้กำลังใจนะคะระเบียบวงอนุจันทิพย์โอ้สุดยอดลูกหนูเรียนที่วิไลประมงสมุทรสาครเก่งมากค่ะติดตามแม่พอประจำค่ะคุณอัญชลีอยู่กรุงเทพแล้วชอบติดตามแม่พอคนสวยใจดีเนี่ยค่ะได้มาแล้วค่ะทั้งหมู่บ้านมี2แผงนะคะมี2แผงให้คุณครูออกกันก่อนแล้วจะคืนนะคะจะคืนจะไปเยี่ยมลูกศิษย์บอกว่าซื้อ5แผงในหมู่บ้านแห่งนี้นี่ร้านใหญ่ที่สุดมี2แผง2แผงก็เอา2แผงไปก่อนนะคะคุณบุญเนื่องดีใจมากๆที่แม่พออ่านค่ะคุณมุนอ่านนะคะอ่านถ้าอ่านทันอ่านทุกคนเลยนะคะรถก็เก่าคนก็แก่ฉันรักเธอรถคันนี้นะคะขับได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ร้อนมากแอร์ก็ไม่เย็นมากคุณกนกวรรณค่ะสวัสดีค่ะแม่พอไม่ค่อยทันเวลาคุณแม่ไลฟ์สดเลยค่ะวันนี้ไลฟ์ฉุกเฉินขึ้นมาเลยนะคะพาไปเยี่ยมเด็กที่สวนยางพาราไปกับ120กิโลเป็นกำลังใจแม่พอจากชลบุรีได้3แผงจริงๆค่ะได้3แผงนะคะถ่ายไปเยี่ยมลูกศิษย์ค่ะทั้งร้านมีแค่3แผงวันนี้แม่พอเมาหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะอะไรนั่นพัทลักษ์เหรอคะพัทลักษ์ FC แม่พอค่ะขอบคุณค่ะคุณนกอยู่ไกลจังเลยค่ะอยากให้ลูกไปเรียนกับแม่ผอ.ค่ะบอกแค่นี้ก็มีกำลังใจที่สุดแล้วค่ะคุณนกคุณรัตติกรนะคะตอนนี้พาไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่สวนยางพาราลูกศิษย์คนนี้พ่อกับแม่เสียชีวิตหมดอยู่กับป้าค่ะคุณรันค่ะคุณแม่สวยมากค่ะอุ้ยค่ะขอบคุณนะคะพูดเล่นพูดจริงก็เชื่อค่ะคุณจันทิพย์สุดยอดมากค่ะน้องน่าสงสารใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ว่าเป็นผอ.แล้วต้องออกไปเยี่ยมนะคะใครก็สามารถที่จะให้กำลังใจน้องได้ทั้งนั้นค่ะก็ผ่านแม่ผอ.นี่แหละค่ะให้กำลังใจกันไปคุณพีรพัฒน์ค่ะคุณ
สกุลใช่ไหมคะสกุลวัดค่ะแม่พอเดินทางปลอดภัยค่ะบอกว่าอย่างนั้นค่ะขอบคุณค่ะมาทุนหน้าทุนเสมอตอนนี้กำลังโอ้ยร้อนมากรถก็เก่าแอร์ไม่เย็นเฉียบแอร์สามารถที่จะพัดกระดาษช่วยพัดได้ค่ะไปเยี่ยมเด็กนะคะที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งหมดได้อยู่กับป้าช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยให้กำลังกายใจทั้งหมู่บ้านมีไข่สามแผงแม่ปอกำลังจะเอาไข่สามแผงแล้วก็จะบอกว่าแฟนเพจของแม่ปอนั้นรักหนูนะลูกหนูต้องสู้นะคะนะคะคุณเพชรพิงบอกว่าแม่ปอขยันจังเลยโอ้ลูกสาวบอกว่าอภิบูลบอกว่าระวังเรื่องอาหาร สกุลวัดโอ้อยากให้มีแม่ขออย่างนี้ทุกตำบลขอบคุณมากนะคะคุณวรรณาเดินทางปลอดภัยค่ะคุณแม่ขออมาขอบคุณค่ะสจรวิวรัตน์โชคดีครับเด็กๆที่มีแม่ขอใจดีครับขอบคุณค่ะระเบียบวงอนุให้กำลังใจด้วยค่ะแม่ขอต้องให้กำลังใจกันนะคะเด็กไม่มีทั้งพ่อและแม่ไม่มีแขนของทั้งพ่อและแม่ก่อนตัวเขาจะเย็นขนาดไหนตัวเขาจะร้อนตามอุณหภูมิแต่หัวใจเขาจะเยือกเย็นขนาดไหนนะคะคุณเรคุณแม่พอเดินทางต่อไปครับขอบคุณค่ะนะคะคุณนกประภาพันธ์ค่ะจีบมิตาเหรอคะนันติกรค่ะสวัสดีครับคุณแม่พอหาดใหญ่ร้อนมากครับเดินทางปลอดภัยครับคุณแม่ที่นี่43องศาแล้วนะคะมาถามว่าถึงไหนแล้วคะแม่พอยังไม่ถึงไหนเลยค่ะน่าจะเป็นคนที่รอใช่ไหมคะเนี่ยทินโรจจันทร์สมจิตภูเวียงคงขอบคุณแม่พอแทนเด็กๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณประดิษฐ์นะคะสุดยอดแม่พอวันนี้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์นะไม่มีทั้งพ่อและแม่ป้าเป็นคนเลี้ยงต้องกอดของพ่อและแม่นั้นไม่ทราบว่านานสักเท่าไรแล้วป้านี่คนบ้านนอกไม่กอดกันนะมีแต่พ่อแม่ลูกกอดกันคุณประดิษฐ์สุดยอดแม่ปอคุณจงกลนะคะแล้วก็นี่รถเคลื่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ปอคุณสิรินนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเพื่อคว้าตรงนี้สักหน่อยแล้วอ่านไปด้วยคว้ากลัวคุณณัฐยาค่ะดอยคำค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยอดนาพยากำลังรับชมนะคะตอนนี้กำลังเดินทางแล้วค่ะโอกาญจนบุรีคุณจงกลโอ้ที่กาญจนบุรีแม่พะโอเคยไปนะคะร้อนมากร้อนเหมือนกันนะคะที่เมืองการดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะครูพรมเหรอคะชนาการค่ะขอให้คุณแม่พอเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสักครู่นะคะแล้วจะกลับมาอ่านกำลังออกเดินทางเมื่อสักครู่ไข่ทั้งหมู่บ้านมี3แผงยังไม่ถึงนะคะเหลืออีกหมู่บ้านหนึ่งประมาณสักกูเตอร์อีก20กิโลถึงไหมตอนนี้เราจะมาอีก3หมู่บ้านก็ถึงใช่ไหมประมาณสัก10เนาะสัก12กิโลกว่ากิโลอีก10กว่ากิโลก็จะถึงนะคะเราจะผ่านอีก3หมู่บ้านนะเอาทำไมไม่ไหนบอกว่าหิวข้าวก็ผ่านมาแล้วค่ะทำไมไม่แวะในรัตวันถ้ากลับก็มาถ้ากลับก็ได้ค่ะเหรอเอาถ้างั้นรีบกันเลยก่อนนะคะโอ้คุณชลินทร์คุณแม่ชลินทร์นะเป็นเกียรติยิ่งที่มีประออกประออกไปเยี่ยมถึงบ้านเป็นกำลังที่ดีมากๆค่ะ FC จากภาคตะวันออกค่ะขอบคุณมากเลยค่ะออกไปเยี่ยมเด็กตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ถ่ายให้ดูแล้วอีกสัก10กิโล12กิโลก็ถึงแล้วค่ะและถึงแล้วนะคะอีกสัก2กิโลก็ถึงแล้วค่ะรถตู้โรงเรียนเก่าๆค่ะยะมนค่ะคุณสมพงษ์ค่ะนะคะส
สัก10กว่ากิโลก็จะถึงแล้วเราแล้วแม่ขอออกไปไหนบางคนก็ถามถ้าเข้ามาใหม่นะออกไปเยี่ยมเด็กค่ะเด็กไม่มีทั้งพ่อและแม่อยู่กับป้าป้าเลี้ยงเนี่ยพอรู้ก็ออกไปดูแลกันเนี่ยถึงบ้านเลยก็ไกลหน่อยค่ะรถก็ขับได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะรักษาสุขภาพด้วยครับคุณครูอากาศร้อนขอบคุณค่ะคุณยมนต์ค่ะขอบคุณค่ะคุณทัศนีค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มไม่มีคลื่นแล้วค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะติดตามอยู่ที่อุทัยธานีค่ะน่ารักมากค่ะอากาศร้อนเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะนะคะคนอุทัยน่ารักจังเลยค่ะคุณสุรีรัตน์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่ปอค่ะนะคะฉีแดงกำลังเข้ามาถ้าอ่านทันจะอ่านให้ทุกคนเลยค่ะอีก10กิโลก็ถึงเราจะไปถึงสวนยางกันเลยทีเดียวน้องไม่มีทั้งพ่อและแม่ผู้ชายนะคะเรียนช่างยนต์แต่น้องอีกคนหนึ่งก็คงจะเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านนะคะก็คงจะเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านฉะนั้นเนี่ยแม่ผอ.อาจจะไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ถึงกับเป็นผู้พิเศษได้แม่ผอ.แต่ก็จะเป็นอุ่นไอรักให้กับลูกศิษย์ที่หัวใจเยือกเย็นมานานแล้วมันจะเย็นสักแค่ไหนล่ะคะคนที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่แล้วก็ตัวเองไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้อย่างมากก็แค่กรีดยางช่วยป้าแค่นั้นเองนะคะคุณจตุรงค์ค่ะคุณเกรซค่ะคุณยิรพัฒน์ค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้คลื่นก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกประมาณสัก8กิโลก็ถึงแล้วแม่ผอ.พาไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่อยู่กับป้าให้ดูชนบทสักหน่อยค่ะว่าแรงแค่ไหนนะคะแรงมากต้องบอกว่าแรงมากนะคะแล้วเราคุณครูที่มาด้วยโอ้โหกินสปอนเซอร์กันใหญ่ร้อนจริงๆเลยดูชนบทกันสักหน่อยค่ะขอบคุณดาวดวงดาว50ดวงที่เป็นกำลังใจให้แม่ผอ.อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชนบทอีสานแรงจริงๆค่ะต้นกล้วยนี่อ่อนยั่วเลยทีเดียวนะคะวันนี้พาไปบ้านน้องปิยะนันท์ค่ะปิยะนันท์ค่ะนะคะแล้วเราก็ไปถึงบ้านเขาพ่อแม่เสียชีวิตทั้งหมดเขาจะอยู่อย่างไรแม่ผอ.จะไม่ไลฟ์สดนะคะเพราะเป็นการที่เกียรติครอบครัวของเขาแต่ก็จะถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูสวัสดีค่ะท่านแม่ผอ.ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคคลทั่วไปอุ้ยสาธุคุณทองพันธ์ค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากมากคุณสุชาตินะคะคุณสุชาติอุดมบอกว่าครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสาวนะคะกำลังพาแฟนเพจทุกท่านไปตามชนบทเพื่อไปเยี่ยมเด็กนักเรียนของแม่ผอ.เองมีผู้ปกครองทั้งพ่อทั้งแม่เสียชีวิตรู้ว่าพ่อแม่เขาทั้งสองคนก็ไม่อยากจากลูกไปอายุยังไม่พ้นปากเดียวปากกาเลยยายจะต้องจากกันช่วงชีวิตใช่ไหมคะแม่ผอ.ก็พาไปตอนนี้ขับสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนเล็กๆในหมู่บ้านนะคะอีสานก็ให้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ผอ.ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้แม่ผอ.ได้ค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกประมาณสัก6กิโลกิโลเมตรก็จะถึงบ้านลูกศิษย์แล้ว
ว่าเขาอยู่กันอย่างไรเป็นอย่างไรจะแก้ปัญหาช่วยอย่างไรก็ดูกันไปนะคะสำหรับคนที่มาใหม่ยังไม่ทราบว่าแม่พอออกไปไหนแม่พอออกไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์บ้านลูกศิษย์นั้นพ่อและแม่เสียชีวิตไม่ใช่คำว่าโชคร้ายนะใช้คำว่าชะตาชีวิตบางครั้งชะตาชีวิตมันก็โหดร้ายเกิดไปสำหรับใครบางคนถึงแล้วเหรอจะถึงแล้วเหรอโอ้ก็ต้องถึงแยกนะคะถึงแยกค่ะก็พาไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์เลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วไปอีกกี่หมู่บ้านถึงจำปาแล้วค่ะที่หนองราชชุมพิเตอร์จำปาเรากำลังจะเข้าโจ้ค่ะแม่พอออกพาไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนี้นั้นพ่อและแม่เสียชีวิตอย่างน้อยเราก็เป็นพลังให้จิตวิญญาณของเด็กน้อยเพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนคนอื่นเขานะคะพระพรหมนี่ก็แป้งคนได้ดีจริงๆถ้าอยากให้เสียชีวิตทั้งพ่อและแม่ก็ให้เขาคุ้นปากเดียวปากกาก่อนไม่ได้รู้อย่างไรนี่คือความน่าสงสารที่สุดนะครับขอบคุณมากมากเลยใกล้ถึงแล้วค่ะอีกสัก4กิโลไหมคุณด้วยหรือมากกว่านั้นประมาณ 4-5 กิโลก็จะถึงแล้วนะคะอาเจ๊แม่พ่อพาไปเยี่ยมบ้านเด็กค่ะอยู่ชนบทมากๆลูกศิษย์นั้นพ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนอยู่กับป้าก็เลยไปให้กำลังใจนี่คือชนบทอีสานนะคะรถก็เก่าค่ะเจ๊คนก็แก่รถก็เก่าคนก็แก่ฉันรักเธอ เกี่ยวกันไหมไม่ทราบไม่ทราบนะคะอีกหนึ่งหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ถึงแล้วนั่งรถมานี่จะชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่พ่อสวัสดีค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะพาไปดูบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนี้นั้นพ่อและแม่เสียชีวิตทั้งสองคนรักแม่พ่อที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจ๊คะนะคะเราก็เดินทางไปด้วยกันเดินทางมาเกือบชั่วโมงแล้วค่ะนะคะก็เลยไปแวะซื้อไข่บอกว่าขอไข่สัก5แผงไปเยี่ยมได้ไข่มา3แผงเพราะว่าอยู่ตามชนบทเขาไม่ได้เอามาไว้ขายเยอะอะไรคะบุกผาคุณบุกผานะคะสวัสดีค่ะแม่พ่อสวัสดีค่ะได้จะถึงแล้วได้จะถึงแล้วนะคะแถวนี้ก็จะเป็นชนบทมากๆเจ๊บอกสู้ๆนะคะแม่พ่อสู้ๆค่ะคุณสิริพรบอกว่าคุณสิริพรสวัสดีค่ะชอบดูแม่พ่อมากค่ะที่มีน้ำใจงามค่ะจากจังหวัดเลยค่ะคุณแม่คะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสิริพรคุณบุญมีคุณบุญศรีมั่งมีนะคะคุณอภิชัยค่ะสวัสดีครับแม่พ่อสวัสดีค่ะคุณนกคุณรัชดานะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วอีกสัก2กิโลมั้ยอีกกิโลกว่านะคะก็จะถึงบ้านลูกศิษย์ที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้ง2คนคุณบุพารับชมจากศรีสะเกษค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอภิชัยรักแม่พ่อครับสู้ๆครับแม่พ่อครับขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเรากำลังพาไปบ้านลูกศิษย์ที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนยายพระพรหมไม่เห็นใจลูกที่ยังเป็นคนปากเดียวปากกาเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นขอบคุณทุกกำลังใจค่ะได้จะถึงแล้วแม่พ่อไม่อยากถ่ายทอดสดให้เห็นเป็นอย่างไรพ่อยังไม่ขออนุญาตนะคะใช่ค่ะซื้อไข่ว่าจะซื้อ5แผงได้3แผงค่ะเจ๊คะครูหนุ่ย
เลิฟสวัสดีค่ะแม่พออคนสวย FC จากลำปางค่ะขอบคุณค่ะคุณประเวศค่ะไอ้ที่คว้าอยู่ในเดิมของที่เกาะเกาะบ่อบ่อครูครูข้าวฟ่างนะคะคุณไพรินค่ะขอบคุณค่ะนะคะเจ๊บอกเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะอริสาค่ะคุณอริสาค่ะนับหนึ่งแก้วสู้ครับแม่พออ FC จากจันทบุรีครับได้กำลังใจขนาดนี้จะต้องไปเติมกำลังใจให้น้องซื้อไข่เป็นได้3แผงแล้วนะคะเราจะไปดูว่าเขาสู้ชีวิต